สวัสดีครับ www.monsieshop2.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้อง Super Jiu V2 นะฮะจะเป็นตัวกล้องขนาดเล็กนะครับแต่เลนส์กว้างมากเลยครับผมลองถ่ายดูแล้วเลนส์กว้างจริงนะครับผมอันนี้เป็นรีวิวของปี2019นะล่าสุดแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มานะก็จะมีตัวฐานยึดหลายแบบนะครับมีเคสกันน้ำด้วยนะครับแต่ไม่นำให้ลงน้ำนะให้กันฝนกันอะไรธรรมดาได้นะครับแล้วก็จะมีพวกฐานยึดที่ไว้ติดกับพวกหมวกจักรยานหรืออะไรก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวคลิปล็อกนะครับอันนี้ก็ไว้ใช้กับเข็มขัดล็อกนะครับแล้วก็ตัวหนีบล็อกแล้วก็อันนี้เป็นตัวฐานยึดแบบใช้คู่กับตัวพวกตัวล็อกแบบหนีบแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับที่ให้มามาดูที่ตัวกล้องนะฮะตัวกล้องจะเป็นความคมชัดระดับ Full HD นะครับแล้วขนาดเล็กมากนะฮะจะมีปุ่มการใช้งาน2ปุ่มนะครับปุ่มด้านบนด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะมีส่วนของช่องใส่สำหรับเมมโมรี่การ์ดนะครับแล้วก็ที่เสียบสายชาร์จตัวนี้นะครับที่ใส่เมมตรงนี้นะครับปุ่มการทำงานมีแค่2ปุ่มนะครับเดี๋ยวเราสอนการใช้งานด้วยไม่ยากนี่คือหน้าเลนนะฮะเลนกว้างอยู่นะครับผมลองถ่ายแล้วนะครับผมแล้วก็เสียงค่อนข้างชัดใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนของการใช้งานตัว Super Jiu V2 กันครับในการใช้งานนะครับร่วมใช้คู่กับเมมเล็กๆ Micro SD Card แบบนี้นะครับลองใส่เมมโมรี่ก่อนนะฮะก็ด้านหลังจะมีช่องใส่เมมแบบนี้นะครับผมให้เราปั๊มเมมลงแบบนี้นะฮะแล้วก็อยากเข้าไปให้ตรงรูนะฮะอย่าใส่ลิควิดรูนะฮะตรงๆนะฮะแล้วก็อยากเข้าไปแค่นี้พอไม่ต้องยัดไปสุดมากนะให้สุดประมาณแบบเท่าประมาณผมเนี่ยฮะพอดีนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดการทำงานก็ให้ทำการกดเปิดก่อนนะฮะกดเปิดครั้งจะมีไฟสีน้ำเงินเปิดออกมาเห็นไหมฮะแล้วก็หลังจากไฟเปิดมาแล้วนะฮะให้ทำการถ้าเกิดจะอัดวีดีโอแล้วกดทีหนึ่งปุ๊บไฟจะกระพริบระดับไปนี่คือเริ่มเรคคอร์ดภาพเป็นวิดีโอแล้วนะครับผมเราก็เดินเรคคอร์ดได้เลยนะครับจะหยุดเรคคอร์ดนะฮะเรากดอีกทีหนึ่งชึบไฟสีฟ้าจะติดขึ้นมานะครับก็คือกลับสู่โหมดสแตนด์บายนะครับเปลี่ยนโหมดกด M อีกทีจะเป็นเหมือน2สีนะครับน้ำเงินแดงเป็นโหมดบันทึกเสียงอย่างเดียวนะครับเรากดไปมันก็จะเรคคอร์ดเป็นเสียงอย่างเดียวนะครับจะอยู่เรคคอร์ดเราก็กดอีกทีนึงนะฮะนี้เป็นโหมดที่ไม่ใช่อัดวีดีโอนะฮะเราก็กดอีกทีนึงเป็นโหมดสีแดงสีแดงคือถ่ายภาพนิ่งครับกด1ครั้งกด1ครั้งก็ถ่าย1ภาพครับปึ๊บถ้าเราจะปิดกล้องนะครับเราก็กดค้างที่ตัวปุ่มนี้นะฮะกดค้างได้เลยแล้วก็ไฟจะกระพริบระดับไปตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่ถอดเมมโมรี่ออกมานะครับแล้วก็เอาไปดูในคอมได้เลยแค่นี้เองครับก็ถ้าใครสนใจตัวกล้อง Super Jiu V2 สามารถสั่งซื้อของแท้ได้ที่ www.monsieshop2.com ครับผมขอบคุณครับโอ้ยหิวอ่ะ2 3 4